ีคำเตือนเรื่องของฝนตกในบ้านเรานะคะทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเตรียมรับมือกับฝนตกหนักกันด้วยนะคะตรวจสอบกันได้ในสถานีอากาศ NBT ค่ะสวัสดีค่ะฝนหนักเริ่มขยับครอบคลุมในพื้นที่ตอนบนวันนี้ชาวเหนือชาวอีสานและพื้นที่ภาคตะวันออกระวังฝนหนักกันด้วยนะคะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยและมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมที่เวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียทำให้ประเทศไทยนั้นมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้แต่ยังมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอยู่พี่น้องประชาชนช่วงนี้อากาศร้อนและมีฝนเข้ามาก็จะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงหนักเฝ้าระวังในช่วงรอยต่อนี้กันด้วยนะคะวันนี้ภาคเหนือฝนเพิ่มและมีฝนหนักได้ที่เชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์กลางวันยังมีอากาศร้อนสูงสุด39องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเพิ่มครึ้มฟ้าครึ้มฝนระวังฝนหนักลมกระโชกแรงที่เลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำพูสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดและยะโสธรกลางวันยังร้อนอุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียสส่วนพื้นที่ภาคกลางจะมีฝนลมกระโชกแรงที่นครสวรรค์อุดรธานีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด38องศาเซลเซียสส่วนกรุงเทพมหานครมีโอกาสเกิดฝนลมกระโชกแรงได้มากขึ้นนะคะจะมาในช่วงบ่ายและค่ำอุณหภูมิสูงสุด38องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเป็นพื้นที่ฝนตกเยอะที่สุดในวันนี้และมีฝนหนักระวังกันที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีอุณหภูมิสูงสุด38องศาเซลเซียสทะเลคลื่นสูง1เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนในช่วงบ่ายและค่ำบริเวณพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะในโซนของภาคใต้ฝั่งอันดามันวันนี้ไม่มีฝนหนักแล้วแต่ยังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันได้อีกครั้งนะคะในข่าวค่ำ NBT News ช่วงนี้สวัสดีค่ะ